สวัสดีครับทุกคนมาแล้วนะครับดาดังทิป EP 2นะครับต่อจากทิปที่แล้วนะครับก็วันนี้ก็พาเข้าเมืองนะครับผมไปเช็คอินที่โรงแรมติดแม่น้ำนะครับไปคาเฟ่ไปร้านพิซซ่าชื่อดังนะครับไปทานมะพร้าวด้วยนะครับไปชมดราก้อนคาร์ไปทานซีฟู้ดและไปชมสะพานมังกรสุดยอดเลยครับเต็มไปหมดเลยนะครับใครพลาด EP นี้ไม่ได้นะครับไปติดตามกันเลยครับไปครับสวัสดีเช้าวันที่3นะครับวันนี้เราก็อยู่บนบานาฮิลนะครับแล้วก็จะเช็คเอาท์นะครับแต่ก่อนที่จะเช็คเอาท์เราก็เดินดูรอบๆนะครับเพื่อเก็บภาพบรรยากาศของที่นี่นะครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็แดดดีนะครับพร้อมที่จะถ่ายรูปได้เลยนะครับลมแรงด้วยนะฮะดูสิครับส่วนนี้เราเดินมาโซนข้างหลังนะครับก็ได้ภาพไปอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปชมภาพกันนะครับแต่หลังจากนี้ไปเราจะลงไปที่เมืองข้างล่างนะครับเพื่อที่จะไปเช็คอินที่บิลเลียนโฮเทลนะครับแล้วก็ไปเดินทางต่อนะครับไปครับลงมาแล้วจากวานาฮิลร้านขายของที่ระลึกของแล้วนะครับอันนี้ทางขึ้นนี่เราก็เป็นทางออกกลับเราต้องไม่เดินฝั่งถึงแล้วนะครับโรงแรมบิลเลียนโฮเทลนะฮะติดริมน้ำเลยนะครับใกล้กับสะพานมังกรโรงแรมนี้เป็นโรงแรมใหม่นะครับดีมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องกันนะครับไปครับนี่ห้อง1407เข้าไปดูกันเปิดเข้ามาก็เจอเป็นตู้เสื้อผ้านะฮะแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำโอ้มีอ่างด้วยแล้วก็มองไปเห็นเตียงด้วยสุดยอดตรงนี้ก็คงกาแฟว่าปลาอันนี้ก็ตู้เย็นนะครับเปิดดูซิมีน้ำให้สีทั้งหมดมีอีก2ขวดเตียงใหญ่มากห้องใหญ่มากว้าวโอเคไปดูวิวซิเป็นอย่างไรบ้างโอเคตรงนี้มีไฟกระจกแจกกันนิดนึงอ้าวมีทีด้วยมาสมุนทีหรือเปล่าไปดูซิวิวอะไรโอ้โหวิวสวยมากเป็นแม่น้ำของเขาแล้วก็มีหัวมังกรอยู่นู่นตัวมังกรอยู่นี่ฝั่งฝั่งนั้นก็จะมีเป็นนี่ครับโอเคสวยงามถึงแล้วนะครับร้านพิซซ่า 4P นะครับเป็นร้านที่เดินมาจากโรงแรมเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองไม่ไกลนะครับร้านนี้เป็นสไตล์อิตาเลียนนะครับก็อาหารอร่อยนะครับมีทั้งพิซซ่าทั้งสปาเกตตี้สั่งกันมาเต็มโต๊ะเลยครับเราสั่งพิซซ่ามา2ถาดนะครับแล้วก็มีสปาเกตตี้3จานนะครับตบท้ายด้วยสเต็กเนื้อนะครับอร่อยมากๆเลยครับร้านนี้เรคคอมเมนด์เลยนะครับหลังจากทานอาหารจากพิซซ่า 4P เสร็จเราก็มาแวะคาเฟ่นะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆโรงแรมเหมือนกันนะครับร้านนี้ชื่อเฟอร์กันคอนเนอร์คอฟฟี่นะครับร้านนี้ตั้งอยู่ใต้โรงแรมที่เรียกว่าไฮอันนะครับริเวอร์ฟอนต์นั่นเองนะครับก็ใกล้ๆกับโรงแรมบิลเลียนโฮเทลนั่นเองนะฮะ
ในร้านก็มีที่นั่งให้ทั้งข้างนอกและข้างในนะครับกาแฟอร่อยมากนะครับโดยเฉพาะกาแฟมะพร้าวนะครับผมสั่งมาทานวันนี้ด้วยแล้วก็ตอนเช้าพรุ่งนี้ด้วยนะครับก่อนกลับโรงแรมเดินผ่านไลท์ไอศครีมก็เลยต้องชิมกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นไอศครีมมะพร้าวนะครับอร่อยมากๆเลยครับมีเมนูให้เลือกเพียบเลยครับได้บรรยากาศริมแม่น้ำเลยครับถึงแล้วครับอันนี้เขาเรียกดราก้อนคราฟคล้ายๆเมอร์ไลออนของสิงคโปร์ถึงแล้วนะครับดราก้อนคราฟนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมเราเลยนะครับถ้าเดินมาก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเราไม่เดินนะฮะ nope. นั่งแท็กซี่มาดีกว่านะครับ5นาทีก็ถึงแล้วนะครับมาถึงเขาก็ใกล้จะปิดแล้วนะครับเราต้องรีบถ่ายรูปนะครับแล้วเดี๋ยวจะเดินไปที่ตลาดโต้รุ่งนะครับเพื่อไปทานอาหารซีฟู้ดกันเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะครับ yeah. ดูไกลๆตรงนั้นตึกมีปลาว่ายไปว่ายมาด้วยรูปภาพเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับน่ารักดีครับถึงแล้วตลาดถึงแล้วนะครับตลาดโต้รุ่งสนทราไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดราก้อนคราฟนะครับตลาดที่นี่ก็ขายของหลายๆอย่างนะครับมีทั้งของกินและของใช้แล้วก็ของทั่วไปนะครับราคาถูกมากๆนะครับเรามานั่งกินซีฟู้ดกันที่นี่นะครับเห็นว่าที่นี่นี่มีชื่อเสียงนะครับไปกินกันก่อนนะครับหลังจากกินซีฟู้ดเสร็จเราก็มาเดินชมบรรยากาศสะพานมังกรนะครับเก็บภาพนะครับหลังจากนี้สักพักฝนดันตกนะครับเราเลยต้องเข้าร้านอาหารนะครับเพื่อที่จะไปหลบฝนนะครับแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของมังกรนะสะพานมังกรที่พ่นไฟกับพ่นน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขาพ่นไฟกับพ่นน้ำยังไงท่ามกลางฝนตกครับ okay. yeah.ร้านนี้ชื่อเปียการ์เด้นนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับแล้วเราก็เลยต้องสั่งอาหารกินกันต่อนะครับกลับมาที่โรงแรมนะครับเราก็ขึ้นไปที่ลูฟท็อปของเขานะครับก็ไปชมวิวนะครับสวยดีครับจบลงไปแล้วสำหรับวันที่3นะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่4นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่โรงแรมบิลเลียนโฮเทลนะครับทานอาหารเช้าเสร็จเราก็เดินทางไปที่คาเฟ่นะครับคาเฟ่เดิมนะฮะเฟอร์กันคอร์เนอร์คอฟฟี่นะครับเพื่อไปทานกาแฟเสร็จแล้วก็นั่งรถไปขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพครับผมโรงแรมบิลเลียนนี่อาหารเขาอร่อยดีนะครับโดยเฉพาะเฟอร์นะครับซัดกันไป2ชามเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับโรงแรมนี้ไม่ไกลจากสนามบินเลยนะครับเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองที่เรานั่งรถไปถึงนะครับว้าวขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับทั้ง2คลิปเลยนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราลินฟ้าพาฝิ่นด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันครับขอบคุณมากๆครับ